สวัสดีเพื่อนประชาชนทุกคนนะครับผมวันนี้วันที่1นึ่งกุมภาพันธ์นะต้อนรับเดือนใหม่นะครับแป,ป๊บๆนี่ไปเดือนที่2ของปีแล้วเนาะก็หลายๆอย่างก็ผ่านไปไวเหมือนกันนะครับวันนี้เรามาเล่นบนที่เดลี่นะครับค่อนข้างชัดเจนว่าเดลี่น่าจะต้องการวิ่งขึ้นต่อนะครับฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวรอหาจาาังหวะบายในส่วนของทองคํได้วยนี่เป็นทองคำนะลืมชี้แจงนะครับพร้อมดู4ี่ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงเหมือนมีการกลับตัวขึ้นจากโซนนี้ฉะนั้นตรงนี้อาจจะหมายความว่ากราฟเนี่ย เขาต้องการจะกลับตัวขึ้นจากโซนนี้เตตรงเนี้ยเรายังบายไม่ได้นะครับเพราะแท่งนี้เป็นแท่งแดงอยู่อาจจะต้องรอชักประมาณช่วงของตลาดลอนดอนเปิดเนาะอาจาจะหาจังหวะบายขึ้นได้นะครับทีนี้สามสิบนาทีนะครับราคามีการวิ่งลงมาอย่างต่อเนื่องทีเนี้เดี๋ยวเราเจ้าแท่งนี้ถ้าสมมติเขาปิดต่ำมาโซนเนี้ยผมว่ายังไงก็น่าจะวิ่งลงต่อแต่ถ้าสมมติว่าเขาปิดเหนือโซนนี้ขึ้นมายังไงก็น่าจะต้องขึ้นต่อนะครับสามสิบนาทีเรามีแนวรับแนวต้านตรงนี้อืม คิดว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับระหว่างการที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเพราะนั้นอาจต้องรอดูก่อนว่าแนวรับเนี้ยราคาจะเอาอยู่ไหมนะครับถ้ามันสามารถที่จะหลังโซนนี้ไว้ได้ก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงจากเส้นสีเหลืองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติราคากลับเข้าในโซนแน่นอนแหละครับก็น่าจะมาถึงประมาณตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่4ี่ชั่วโมงเนี่ยปิดแท่งพอดีแล้วแท่งถัดไปเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นต่อเนื่องนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของทองคำนะครับไามเฟรม30นาทีเนาะ ก่อนจะไปดูทีเจเราไปขอบคุณผู้อยากจะเีในคลิปนี้ก่อนนะครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เอ็นะครับโบลเกอร์ฟอเร็กระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เมเนี่ย M, ย,ยังมีทีมงานซัพพอร์ตตตตสาาาหรร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 รััััััััััับบบบบคคคคนน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 ไททยยยโโโโดดเเเเฉพะนะะะจจ์์ถึงงงศุกกชช่่่่ววมมมออออลีีี้้ปป กระต่ายนั่นเองเองนาะปี2023นะครับรุ่นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปีสองพนี่สิบนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปต่อไานะครับก็เป็นในส่วนของ g ี p JPY นะครับราคาผมตอนแรกคิดว่าอาทิตย์นี้น่าจะดันขึ้นต่อได้แต่พอมันลงมาอย่างเงี้ยอาจจะหมายความว่า กราฟข่าวเนี่ยน่าจะดันขึ้นต่อนะครับเช่นนั้นก็ไม่ผิดหรอกที่มันวิ่งลงมานะครับเพราะว่าแนวต้านเนี่ยผมว่าเดี๋ยวน่าจะโดนทะลุจากตอนที่กราฟข่าวมานั่นแหละนะครับเพราะ,ะนั้นถามว่าอืมแล้วควรเล่นยังไงดีนะวันนี้นะครับก็คิดว่ามันอาจจะลงมาแค่ประมาณตรงนี้ก่อนนะหนึ่งห้าเก้าสี่ศูนเพื่อมาเติมเต็มวิกในวิกหรือไส้ตรงเนี้ยนะครับในส่วนทางฟิล์มเดลี่พอมาดูสี่วงครับก็โอเคแหละนะน่าจะมีการกลับตัวลงมาถึงประมาณตรงนี้อยู่ซึ่งนะตรงนี้ราคาต้องมีการมาแตะตรงนี้อ เพราะว่าแนวต้านนี้จะเป็นแนวต้านที่ถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปได้มันก็จะวิ่งลงนั่นเองนะครับหนึ่งชั่วโมงครับราคามีแนวต้านอยู่ตรงนี้ราคามีรับอยู่ในกรอบนะบผมซึ่งถามว่าเราควรเล่นไหมในกรอบไหมครับผมว่าถ้าทางที่ดีเลยนะครับก็ไม่ต้องเล่นก็ได้เพราะว่ากรอบนี้มันก็เป็นกรอบที่ คือมันไม่ได้มีคลีนทารฟฟิกไม่ได้มีโซนอะไรให้เราเล่นเลยนะครับฉะนั้นก็จ,จะรอไปก่อนเนาะยังไม่ควรเล่นเท่าไหร่นะครับอันนี้ของ GJ ซึ่งอย่างที่บอกเป้าหมายเนี่ยถ้าสมมติมันปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ก็น่าจะหาจังหวะเซลลลงมาสั้นๆได้เพราะเป้าหมายเราคือวิกฟิลข้างล่างตรงนี้นะครับน่าจะเล่นได้อยู่เลยเนาะแต่ถ้าสมมติวันปิดเหนือข้างบนตรงนี้ล่ะถ้าปิดเหนือข้างบนอันนี้ยังไม่แน่ใจแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องอาจจะรอให้ราคามันวิ่งขึ้นมาทาแนวต้านเพราะตามสี่ชั่วโมงที่ผมบอกเมื่อก้อตกานนว่แ แล้วทาแนวต้านแข็งแรงแล้ววิ่งลงต่อเหมือนกับมูฟตรงนี้นั่นเองที่มันเขาวิ่งลงมานะครับไปดูในส่วนยูเอสเตอร์ตี้ครับยูเอสเตอร์ตี้เมื่อวานก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนาะราคานะครับมีแนวรับจุดนี้ซึ่งจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยเขามีการรีเจ็ตขึ้นมาจากโซนนะผมซึ่งตรงนี้หมายความว่ากราฟจะขึ้นต่อไหมใช่นะครับมาดู4ชั่วโมงครับราคามีแนวต้านข้างบนตรงนี้ไปยังไงต่อยังไม่แน่ใจนะครับเพราะมันยังไม่มีโครงสร้างอะไรชัดเจนเลย1ชั่วโมงครับโอเค พอมาดหนึ่งชั่วโมงเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่านะตอนเนี้ยราคาเขามีการทำไฮไว้กับตัวลงมาทําแนวรับนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวลองดูว่าแนวรับเนี้ยจะลังราคาไว้ได้ไหมถ้ามันลังราคาได้หมายความว่าเจ้าแท่งเนี้ยปิดเหนือโซนนี้นะครับแล้วแท่งต่อไปเนี้ยก็ยังปิดเหนือโซนนี้อยู่เนี่ยจะหมายความว่าการาฟต้องการจะวิ่งมาถึงตรงนี้ก็ได้นะครับในส่วนทาวเวรม30บนาทีนะครับเราจะเห็นว่าอืมก็เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวรอให้ราคาเนี่ยมันมีการปิดต่ำกว่าโซนนี้ก่อนเพื่อหาจังหวะเล่นนั่นเองนะคร มันจะวิ่งลงนะครับแต่ถ้าปิดเหนือโซนนี้ก็แน่นอนแหละว,ว่าการาฟต้องการจะวิ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับในโซนบิตคอยโอ้ไม่ก็ค่อนข้างที่จะงงงปะปานะครับคือเมื่อวานกลับขึ้นมาโซนอีกน่าจะหมายความว่ามูฟนี้คือเฟ k เอาท์นะครับฉะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นเหมือนกับมูฟตรงนี้ครับกลับตัวลงมากลับตัวขึ้นกราฟก็ขึ้นต่อได้แต่ไม่ได้เยอะมากนะครับกลับตัวลงมากลับตัวขึ้นก็น่าจะขึ้นต่อได้เหมือนกันนะครับในสซงสี่ชั่วโมงครับ พูดยากเลย <c oughs> ราคามีแนวต้านทั้งหมดตรงนี้นะครับก็ภาพที่ผมได้มาในหัวนะครับน่าจะเป็นโซมประมาณนี้แหละถึงการจ,จะวิ่งขึ้นได้นะครับถ้าไม่ใช่โซมประมาณนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวรอให้ราคาปิดเหนือเส้นเหลืองตรงนี้หาจังหวะบ,บา y เลยแนวต้านตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเป็นแนวต้านที่ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับอะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม